สวัสดีครับผมวรินทร์ยันวิชัยนะฮะตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือของจอห์นคอยและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้ผมมาบอกข่าวดีครับผมว่าผมกำลังรับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือของจอห์นคอยทุกๆท่านนะครับสำหรับใครที่เป็นพี่น้องชาวเกษตรกรอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องซื้อผ่านใครนะครับเพราะเพื่อนๆสามารถเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยตัวของเพื่อนเองโดยมีผมเป็นที่ปรึกษาโดยมีผมเป็นคู่ซัพพอร์ตหรือการเป็นสมาชิกของบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นเพื่อนๆก็จะมีสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับตัวผมเลยไม่ต้องซื้อผ่านตัวแทนที่ไหนครับเพราะเพื่อนๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือของจอห์นคอยได้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับเพื่อนๆจะได้ซื้อในราคาสมาชิกได้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผมได้และยังสามารถสร้างกิจการจากปุ๋ยที่เพื่อนๆกำลังประทับใจได้ด้วยการแนะนำบอกต่อบอกเล่าสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารู้จักนะครับเพราะว่าปุ๋ยทุกชิ้นของจอห์นคอยเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าของจอห์นคอยที่มีมากกว่า30รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตนะฮะซึ่งบริษัทจอห์นคอยเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเราสามารถมีโอกาสสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมจากงานที่เพื่อนๆทำอยู่เนี่ยวันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันรวยอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องไปแนะนำบอกต่อหรือไปขายใครอย่างงี้เพื่อนๆไม่ต้องขายใครครับแต่เพื่อนๆใช้วิธีการคือบอกเล่าครับอยากจะให้เพื่อนๆชาวเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เขามีผลผลิตที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของเขาเราสามารถเป็นสะพานบุญบอกต่อสิ่งนี้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้ซึ้งดีครับว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างด่วนผมและเพื่อนๆสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือวงการของการเกษตรเปลี่ยนเกษตรเคมีให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ด้วยปุ๋ยของจอห์นคอยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานะไหนของจอห์นคอยเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้ได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ขายคู่ค้านักธุรกิจหรือระบบแฟรนไชส์เพราะสินค้าของจอห์นคอยทุกชิ้นมีคะแนนสะสมครับมีคะแนนปันผลตามแผนการตลาดซึ่งคะแนนเหล่านี้สามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสสร้างรายได้อย่างที่ผมบอกไปเพื่อนๆอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วบริษัทเอาเงินมาจากไหนล่ะจริงๆการซื้อขายทั่วๆไปนะผู้ผลิตจะได้กำไรประมาณ 30% ส่วนอีก 70%ที่เหลือคือค่าโฆษณาค่าทำการตลาดแต่วันนี้ปุ๋ยของจอห์นคอยไม่จำเป็นต้องทำโฆษณาไม่จำเป็นต้องจ้างพรีเซนเตอร์เพราะนั้น 70% นี้เราสามารถที่จะปันผลในรูปแบบของสหกรณ์ให้กับตัวเพื่อนและเพื่อนสมาชิกตัวแทนจำหน่ายได้และวันนี้เราก็มีคู่ค้าซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือนวัตกรรมของบริษัทต่างๆนวัตกรรมบริษัทของจอห์นคอยและ Elite SSC นะครับถึงแม้ว่าธุรกิจจอห์นคอยจะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายที่มี3ระบบที่อยู่ร่วมกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายในเรื่องของการจัดการผลประโยชน์มีผลประโยชน์ร่วมกันครับของทุกคนในสมาชิกของเราและมีวิธีการแบบโมเดิร์นเทรดหรือขายสะดวกซื้อทั่วไปแถมยังสามารถเปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้าได้เพื่อนๆสามารถนำสินค้าของจอห์นคอยไปเป็นสินค้าเพิ่มเติมรายได้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็เปิดกว้างเลยครับเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบไหนล่ะจะเป็นผู้บริโภคจะเป็นผู้แนะนำบอกต่อจะเป็นผู้เปิดแฟรนไชส์หรือเป็นคู่ค้าซัพพลายเออร์เป็นนักธุรกิจได้หมดครับซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยเพียงแค่550บาทเท่านั้นครับครั้งเดียวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปโดยกิจการนี้ไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องต่ออายุสมาชิกใดๆทั้งสิ้นและไม่ต้องเปิดบินใดๆเลยนะฮะ550บาทนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับไปครับนั่นคือคู่มือในการทำธุรกิจของจอห์นคอยแคตตาล็อกจอห์นคอยเพื่อจะได้บอกเล่าครับว่ากิจการของจอห์นคอยคืออะไรจอห์นคอยมีสินค้าอะไรบ้างและไคลแม็กซ์ครับนั่นคือได้รับของแถมเลยครับยาน้ำสมิจีนยุงเหิงขนาด175ซีซีมูลค่า800บาทเอาไปใช้กันฟรีๆเลยนะฮะสำหรับหลักฐานเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสมาชิกนะครับอันที่1คือหน้าบัตรประชาชนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเลข13หลักว่าเราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆขอสมัครสมาชิกหรือเปิดเมมเบอร์ที่ไหนเขาก็จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนแต่ทั้งนั้นใช่ไหมฮะอันนี้แหละจะต้องส่งมาให้นะฮะอันที่2คือสำเนาหน้าบุ๊กแบงค์ธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยหรือไทยพาณิชย์เพื่อพอเวลาเรามีรายได้คืนกลับเรามีค่าคอมมิชชั่นบริษัทจอห์นคอยก็จะโอนเข้าสู่ธนาคารที่เพื่อนๆได้ส่งหลักฐานมาให้นะครับสำหรับการเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีอยู่3สถานะด้วยกันแล้วแต่ว่าคะแนนสะสมของเพื่อนเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนถ้าเกิดสมัครแบบ550แบบเมื่อกี้ก็จะเป็นเมมเบอร์ครับจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้สะสมคะแนนของตัวเองได้แต่ไม่สะสมคะแนนของคนที่อยู่ใต้องค์กรของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะสะสมคะแนนของสมาชิกของเราที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราให้เป็นผลงานของเราด้วยเราต้องพัฒนาตัวเองครับจากเมมเบอร์เนี่ยให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่ชื่อว่าโกดิสทริบิวเตอร์
ซึ่งการเป็นโกลดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะซื้ออะไรก็ได้นะครับลงรหัสของตัวเองให้ครบ 3,825 คะแนนเพื่อนเพื่อนจะซื้อเป็นปุ๋ยน้ำที่มีคะแนนอยู่425คะแนนหรือจะเป็นปุ๋ยเม็ดก็ได้1ตันแล้วก็จะได้คะแนนขึ้นเป็นโกลดิสทริบิวเตอร์ได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะเปิดในราคาที่ถูกที่สุดอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองก็เป็นยาล้างสมิธิน1ขวดก็ได้ครับ2ขวดใหญ่1ขวดเล็กแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะเลือกครับหรือเพื่อนเพื่อนจะซื้อสินค้าตัวไหนก็ได้เมื่อเราได้เป็นโกลดิสทริบิวเตอร์เนี่ยทีเนี้ยเราจะมีรายได้คืนกลับมาจากการบริโภคจากการแนะนำบอกต่อซึ่งบริษัทจอห์นคอยจะมีอยู่2แผนการตลาดด้วยกันครับแผนแรกเรียกว่าแผนรายเดือนแผนที่2เรียกว่าแผนรายวันแผนรายเดือนเนี่ยก็คือมีการสะสมคะแนนในเดือนนั้นๆเพื่อรับส่วนลด 30-50% ยังมีเรื่องของส่วนส่งเสริมการขายด้วยถ้าเกิดเรามีการบริโภคหรือการแนะนำบอกต่อในเดือนนั้นๆครบตามเงื่อนไขเราก็มีรายได้คืนกลับจากการบริโภคของเราครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ดูว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ส่วนลดตรงนี้เพื่อสร้างรายได้คืนกลับหักลบกลบหนี้แล้วทำไปทำมาปุ๋ย5กระสอบอาจจะเหลือเพียงแค่กระสอบละ100กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะเรามีแผนกระตาตรงนี้แหละที่สำคัญกว่านั้นคือเรามีแผนรายวันครับที่จับคู่จ่ายครับซ้ายครบ 3,400 คะแนนขวาครบ 3,400 คะแนนเมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้เมื่อนั้นถ้าเกิดเราเป็นโกลดิสทริบิวเตอร์นะยังไม่พอการเป็นโกลดิสทริบิวเตอร์เราสามารถที่จะรับคะแนนสะสมของทีมงานของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าจอห์นคอยบอกว่าทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดครับไม่ว่าคนๆนั้นเนี่ยเขาอยู่ใต้รหัสสมาชิกเขามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เราอาจจะเป็นคนแนะนำหรือผมเป็นคนโยนคนลงไปให้ทุกครั้งที่เขามีการบริโภคครับคะแนนก็จะสะสมในรหัสของเขาและคะแนนนี้จะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยครับครบ 3,400 คะแนนทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้ทันทีผลงานนี้ไม่ใช่ผลงานเพียงแค่เราแค่คนเดียวครับเป็นผลงานของทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเรายิ่งเรามีผู้บริโภคเยอะยิ่งเรามีเครือข่ายผู้บริโภคเพียบการสะสมคะแนนเหล่านี้มันก็จะเยอะมากๆเลยยังไม่พอนะฮะจอห์นคอยยังใจดีว่า1คนสามารถมีศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจเพื่อนๆจะเปิดด้วย1ศูนย์ธุรกิจหรือ3ธุรกิจหรือ7ธุรกิจหรือ15ศูนย์ธุรกิจก็ได้ครับก็แล้วแต่เป้าหมายแล้วแต่ความประสงค์แล้วแต่ความฝันของเพื่อนแต่ของผมนะผมเชื่อว่าเปิดเต็มลิมิตเนี่ยผมได้ประโยชน์ที่มากที่สุดผมก็เลยมี15ศูนย์ธุรกิจครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้ผมเองหรือผู้คนต่างๆที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมในอุดมการณ์เดียวกับผมเนี่ยเขาก็มีรายได้คืนกลับครับไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของครอบครัวเขาเปลี่ยนจากลูกค้าปุ๋ยให้กลับมาเป็นผู้ประกอบการปุ๋ยปุ๋ยเราต้องใช้อยู่แล้วจริงไหมแต่ใช้แล้วที่อื่นเราซื้อมาเราก็ได้แค่ปุ๋ยแต่ที่นี่ครับซื้อแล้วได้รับเงินคืนดีกว่าไหมล่ะดีกับไม่ดีเนี่ยใครๆก็เลือกได้ครับแต่ดีกับดีกว่าคนที่มีวิสัยทัศน์นั่นแหละครับที่เลือกเป็นแถมปุ๋ยของจอห์นคอยก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพถ้าเทียบกับตามท้องตลาดนะเพื่อนๆจะประทับใจแน่นอนครับขนาดเพื่อนๆยังประทับใจแล้วคนที่เพื่อนๆรู้จักจะไม่ประทับใจหรอถ้าเกิดเพื่อนๆจับได้สักสวนหนึ่งสักแปลงหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่ลูกสองลูกแน่นอนครับเขาจะใช้ตันสองตันต่างหากและเป็นสินค้าที่เขาจำเป็นต้องใส่อยู่แล้วเรามีพี่น้องเกษตรกรอยู่ในเครือข่ายสัก10คนอย่างเงี้ยแล้วให้เขาใช้คนละตันแค่เนี้ยเราได้รับเราได้คืนกลับ 5,000 แล้วทีนี้ 5,000 นี้เพื่อนๆจะเอาไปจุนเจือครอบครัวหรือจะเอาไปซื้อปุ๋ยเพื่อลงสวนของตัวเองก็ได้ครับเปรียบเสมือนเพื่อนๆได้ใช้ปุ๋ยฟรีเลยมั้ยและถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรคนที่เขาประทับใจเขาไปแนะนำบอกต่อความประทับใจนี้ให้กับพี่น้องเขาอีกล่ะจาก10กลายเป็น20กลายเป็น40ทวีคูณออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้รับรายได้คืนกลับมากมายขนาดไหนล่ะมันไล่เพดานเลยนะครับการแนะนำบอกต่อนี่คือมันไล่เพดานเลยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันพูดไม่เป็นบรรยายไม่เก่งไม่มีปัญหาเพื่อนๆบอกต่อแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่าไม่เป็นพูดคุยไม่เป็นก็โทรหาผมได้เฮ้ยแบบนี้ควรจะใช้แบบไหนควรจะใช้ตัวปุ๋ยตัวไหนดีให้เขาได้ลองใช้สักครั้งหนึ่งแล้วเขาจะติดใจแน่นอนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกใครถ้าเราใส่ปุ๋ยดีปุ๋ยถึงต้นไม้ก็จะแสดงตัวออกมาเลยครับว่าโอ้ฉันสุขภาพดีเห็นไหมครับว่าการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเนี่ยเรามีแต่ได้ก็ได้นะเราสมัครสมาชิกได้ปุ๋ยไปใช้แนะนำบอกต่อเขามาซื้อผ่านเราเราขายได้เรามีกำไรเรามีเงินปันผลคืนกลับแบบเนี้ยดีไหมยังไม่พอนะครับจอห์นคอยเนี่ยนอกจากปุ๋ยแล้วเรายังมีสินค้าที่มากกว่า 30,000 รายการครอบคุมทุกด้านการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคครับผมซักฟอกข้าวสารอาหารแห้งกลุ่มความงามกลุ่มเครื่องสำอางเผื่อว่าลูกสาวเราหรือลูกชายเราอยากจะทำกิจการแต่ไม่รู้จะทำกิจการสินค้าอะไรเราก็เอาสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยไปทำกิจการไปค้าขายไปไลฟ์สดได้หมดครับเครื่องสำอางเครื่องปฏิทินผิวโลชั่นกลุ่มสุขภาพกลุ่มสมุนไพรอาหารเสริมกลุ่มรถยนต์ครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายกลุ่มการเกษตรปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำหิ้วฮอร์โมนกลุ่มเฟรนช์ชายกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มประกัน
ลุ่มเติมเงินเรามีหมดเลยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือร้านสะดวกซื้อใช่ครับจอห์นคอยคือร้านสะดวกซื้อที่ทุกๆการบริโภคสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรายได้ได้เปลี่ยนกิจวัตรให้กลายมาเป็นกิจการด้วยการเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับว่าปุ๋ยของจอห์นคอยเนี่ยที่ทรงคุณภาพใครใช้เขาก็ติดใจทั้งนั้นใครใช้เขาก็กลับมาซื้อซ้ำทั้งนั้นจับเจ้าของสวนได้คนนึงจับผู้นำชุมชนได้สักคนนึงเขาจะแนะนำบอกต่ออย่างเป็นธรรมชาติเปลี่ยนพี่น้องเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการปุ๋ยควบคู่กับการทำเกษตรลองคิดดูสิว่าสวนเพื่อนๆ เนี่ยใช้ปีนึงอ่ะปุ๋ยกี่ลูกปุ๋ยน้ำกี่ขวดแล้วถ้าเกิดไปเจอเกษตรกรที่เขามีสวนมากกว่าล่ะปุ๋ยแพงไม่ว่าแต่ผลผลิตต้องดีและถ้าเกิดผลผลิตเขาดีเขาจะกลับมาซื้อซ้ำแบบว่ารักในยี่ห้อนั้นๆไปเลยอ่ะจึงไม่แปลกเลยครับว่าทำไมเท่าแก่ปุ๋ยเขาถึงรวยเอารวยเอาเราไม่อยากเป็นเท่าแก่ปุ๋ยเหรอถ้าเกิดเราอยากเป็นเท่าแก่ปุ๋ยนี่คือคำตอบครับที่เอาไว้แข่งขันกับคู่แข่งได้จริงสำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับผมก็แนะนำว่าจอห์นคอยเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของบริษัทสุขภาพนะครับด้วยสินค้าที่เลื่องชื่อตั้งแต่20ปีก่อนนะครับนั่นคือยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองไปเสิร์ชในเน็ตได้นะครับว่าหยงเหิงเนี่ยกินแล้วเขาได้อะไรบ้างเขาเกิดการประทับใจอะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงคงไม่อยู่มาตั้งแต่ปี43จนถึงปัจจุบันหรอกครับเพราะฉะนั้นจอห์นคอยครับเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้จากการบริโภคของตัวเพื่อนเองได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดแฟรนไชส์แล้วก็มีช่องทางทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสวัสดิการหรือร้านมินิมาร์ทหรือจะเป็นร้านขายปุ๋ยเราก็มีแฟรนไชส์ JC Succeed ให้ด้วยความมั่นคงแบบนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของจอห์นคอยแบบนี้ที่เปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในกิจการนี้มากๆเลยอันนี้คือเบื้องลึกของสมาชิกละสมาชิกจะได้ใช้แอปพลิเคชันฟรีนะครับสมาชิกสามารถที่จะสะสมคะแนนได้นอกเหนือจากคะแนนที่ผมเล่าไปแล้วที่เอาไว้ปันผลใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคะแนนเอาไว้แลกของสมนาคุณต่างๆเหมือนสแตมป์เซเว่นนะครับผมและยังมีคะแนน EP เอาไว้สะสมเพื่อแลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงก็ได้เขาเรียกว่าคะแนน EP ทุกๆ1บาทก็จะได้คะแนน1 EP เอาไว้แลกเนี่ยสินค้าเหล่านี้ในราคาที่ถูกลงยกตัวอย่างเช่น DRB Pass จริงๆเขาขายอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเราใช้คะแนน950คะแนนไปแลกเราซื้อในราคาเพียงแค่420บาทเท่านั้นแถมผู้ที่เป็นสมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านของโปรโมชั่นด้วยเห็นไหมลดแรกจะแถมซื้อ1แถม1หรือตัวปุ๋ยอ่ะซื้อ1ตันแถม5ลูกแบบนี้เป็นต้นซึ่งจอห์นคอยเนี่ยนอกจากจะให้ของแถมเหล่านี้เรายังมีการซัพพอร์ตสาขาที่เอาไว้ดูแลเพื่อนๆในแถบจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกสามารถใช้บริการในสาขาของจอห์นคอยได้เลยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆจังหวัดเมืองใหญ่หรือในต่างประเทศเราก็มีอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้แบบออนไลน์เราก็มีระบบคอยซัพพอร์ตให้เป็น e-wallet ใน e-wallet นี้ผมก็มีนะฮะเพื่อนๆอยากจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่สินค้าที่เราสต็อกหมดให้ผมส่งให้กับลูกค้าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะจอห์นคอยเนี่ยมีระบบการจัดส่งเป็นของจอห์นคอยเอง JC Delivery จัดส่งถึงบ้าน 100% นี่นะครับคือเครื่องมือของตัวแทนจำหน่ายหรือสมาชิกของจอห์นคอยที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลับมาเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ว่าจะสร้างเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือจะสร้างเพื่อเป็นรายได้หลักหรือจะสร้างเป็นรายได้ควบคู่ก็ได้ทั้งนั้นสรุปแล้วจอห์นคอยคืออะไรครับจอห์นคอยเป็นได้ทุกอย่างครับทั้งค้าส่งค้าปลีกขายตรงสะดวกซื้อแล้วแต่เพื่อนๆล่ะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นผู้บริโภคเขาหรืออยากเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนมีรายได้คืนกลับเป็นผู้บริโภคซื้อออกอย่างเดียวก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกสำหรับใครที่สมัครสมาชิกกับผมนะครับเพื่อนๆยังเป็นสมาชิกของ Edit LSC ทีมออนไลน์เบอร์1ของบริษัทจอห์นคอยเพื่อนๆยังมีเครื่องมือในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เผื่อว่าลูกหลานเราอยากจะทำธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้จะทำยังไงดีเราใช้เครื่องมือของ Edit LSC ในการสร้างรายได้บนโลกธุรกิจได้เรามีทีมที่ปรึกษาให้เรามีคนที่สอนให้รวมทั้งผมเองก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเห็นไหมนี่แหละคือความโดดเด่นก็แล้วแต่แหละว่าเพื่อนๆอยากจะเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบไหนเลือกได้เลยครับรหัสสมาชิกจะมี3 สีให้เลือกแล้วแต่เพื่อนๆนี่ฮะเห็นไหมฮะ
ถ้าเกิดว่าเรามีเครือข่ายสมาชิกของเราคนหนึ่งซื้อ10กระสอบคนหนึ่งซื้อ2กระสอบคนหนึ่งซื้อ3กระสอบคนหนึ่งซื้อ20กระสอบ30กระสอบ40กระสอบรวมกันไปแล้วถ้าทั้งแผงเนี่ยรวมกันแล้วครบ 3,400 คะแนนทั้งแผงเนี่ยรวมกันแล้ว 3,400 คะแนนเราจับคู่จ่ายได้ทันที 1,000 บาท1ศูนย์ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้วันละ 1,000 สูงสุดถึง 15,000 บาทหรือจะเปิดเป็นร้านค้าแบบนี้ก็ได้เพื่อซัพพอร์ตเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในละแวกเดียวกันก็ได้เราเป็นเซ็นเตอร์ในการขายปุ๋ยก็ได้สนุกไหมแบบนี้เพื่อนสมาชิกเราถามว่ามีโอกาสสร้างรายได้แบบนี้ไหมมีโอกาสเหมือนกันเขาก็มีสิทธิประโยชน์เหมือนกับเราถ้าเกิดเขาสมัครสมาชิกกับเราเขาก็สะสมคะแนนได้และคะแนนเหล่านี้มันจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยเขาประสบความสำเร็จเขามีรายได้เราก็มีรายได้ไปด้วยครับ10ธุรกิจสามารถมีโอกาสสร้างรายได้วันละ 1,000 สูงสุดถึง 15,000 บาทเลยนะครับจึงไม่แปลกเลยครับที่มีหลากหลายผู้คนเนี่ยใช้กิจการนี้ในการสร้างรายได้เพิ่มเสริมกับงานประจำที่เขาทำอยู่นะครับขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยก็มีรายได้คืนกลับจากธุรกิจจอนคอยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไม่พอนะฮะยังมีการขึ้นตำแหน่งการขึ้นตำแหน่งนี้นะครับเราจะได้รายได้เพิ่มเรื่องของค่าบริหารทีมรายเดือน 4.5% ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยจากทั่วโลกในเดือนนั้นๆมีโบนัสราย3เดือน 10% ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยในรอบ3เดือนและมีโบนัสรายปีอีก 6% ของคะแนนทั้งระบบในปีนั้นของจอนคอยที่สำคัญกว่านั้นคือรหัสสมาชิกนี้สามารถเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานเราได้ด้วยนะฮะกิจการนี้เป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้ด้วยสามารถที่จะส่งต่อทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ให้เห็นภาพชัดๆครับว่าเราสามารถมีรายได้เพิ่มเติมจากกิจการนี้ได้ครับแล้วก็มีเรื่องของโปรโมชั่นการท่องเที่ยวด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีการขายปุ๋ยหรือจำหน่ายปุ๋ยตามเงื่อนไขของบริษัทปุ๊บบริษัทพาเที่ยวด้วยนะครับล่าสุดที่กำลังจะไปเที่ยวก็คือไปกาญจนบุรีไปล่องแพกันหลังจากนั้นก็จะไปกระบี่ไปเกาะช้างไปโอ้โหเยอะมากๆนะครับเราทำกิจการไปด้วยเราได้เที่ยวไปด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมอันเนี้ยเราเข้าสู่กิจการเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเราทำงานกันเป็นทีมและเราก็เที่ยวกันเป็นทีมได้รับรายได้กันเป็นทีมแบบเนี้ยดีไหมไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันบริโภคปุ๋ยตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเปิดศูนย์ธุรกิจ15ศูนย์ธุรกิจแต่ว่างบประมาณยังไม่มากพอก็ใช้วิธีการจองศูนย์ธุรกิจก็ได้นะครับเราก็ให้จองศูนย์ธุรกิจเพื่อกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาสวมรหัสสมาชิกแบบนี้นะครับแบบนี้ผังสายงานของเราจะไม่สวยแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้มันก็จะสวยกว่าแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆมาปิดทีละจีดีทีละจีดีทีละจีดีแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้แหละผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะทำการเกษตรเพื่อจุนเจือครอบครัวแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถบอกเล่าอนาคตได้เลยครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวในอนาคตไม่รู้เลยครับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยโหมันตอบได้ยากมากๆครับบางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีบางครั้งสุขภาพเราก็อาจจะไม่ดีนะฮะเพราะร่างกายเราเนี่ยมันแก่ลงทุกปีทุกปีทุกปีหรือทุกวันด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเราล้มหมอนนอนเสื่อไม่ใช่เราคนเดียวนะครับที่เดือดร้อนถ้ากิจการการเกษตรของเรามันย่ำแย่ไม่ใช่เราคนเดียวนะครับที่เดือดร้อนไม่ใช่เราคนเดียวครับทุกคนเดือดร้อนกันหมดเลยแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราทำการเกษตรไปด้วยเรามีแรงเราก็ทำไปและเราก็สร้างกิจการนี้ให้มันมั่นคงมากพอและถ้าวันใดวันหนึ่งที่มันมั่นคงมากพอทีนี้เราสามารถใช้ชีวิตในฝันได้เลยโดยไร้กังวลเรื่องเงินเรามีโอกาสที่จะซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อทำการเกษตรเพิ่มหรือทีนี้เราอยากจะเป็นนักปราชญ์ทางการเกษตรอยากจะสอนผู้คนอยากจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับสังคมได้ทั้งนั้นเลยครับเพราะเรามีเวลาเหลือครับการเกษตรของเราจะทำเพราะอยากทำไม่ใช่ทำเพราะต้องหาเงินอีกต่อไปนี่แหละคือความมั่นคงที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับไปการเกษตรที่ยั่งยืนสามารถที่จะมาพร้อมกับอาชีพที่มั่งคั่งได้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเงินไม่ใช่ที่สุดครับใช่เงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแต่เงินสามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวของเราได้การมีเงินไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นแต่การไม่มีเงินอันนี้ทุกข์แน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกแล้วครับว่าเพื่อนๆจะเลือกในรูปแบบไหนสุดท้ายครับผมอยากจะบอกว่าคนอื่นไม่ให้โอกาสเราก็ยังไม่น่าเศร้าเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองถ้าทำเราก็มีโอกาสสำเร็จครับถ้าไม่ทำ
ชีวิตก็คงอยู่ที่เดิมครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกละครับว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนทำคนเดียวมันไปได้เร็วแต่ไปได้ไม่ไกลทำหลายๆคนเราจะไปได้ไกลเราจะไปได้อย่างยั่งยืนครับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกยังไม่ได้มีรหัสสมาชิกเป็นของตัวเองสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่นี่ใต้คลิปวิดีโอนี้ส่งเอกสารแนบมาให้เรียบร้อยแล้วเลือกครับว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นสมาชิกแบบไหนเครื่องมาเครื่องมือทั้งหมดนี้จะเป็นของเพื่อนๆผมบุรินทร์จันทร์วิชัยยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมอุดมการณ์เดียวกับเพื่อนๆอยากจะให้การเกษตรของเมืองไทยยั่งยืนและมั่นคงมากกว่าเดิมพี่น้องเกษตรกรต้องลืมตาอ้าปากได้พี่น้องเกษตรกรต้องร่ำรวยในบ้านนี้เมืองนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอาชีพการเกษตรต้องเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนมากที่สุดครับใครอยากจะร่วมทำอุดมการณ์นี้กับผมรีบทักมาหาผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ